World of Tank Thailand สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปรีเพลย์นะฮะก็คลิปจะมาเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างว่างนะครับหลังจากที่เราได้ดูรถเทียร์ล่างๆกันไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็เอารีเพลย์รถเทียร์9มาให้ดูบ้างนะฮะเป็นรถเทียร์9ของอเมริกาT54E1 ตัวนี้นะเป็นปืนท็อปและเป็นออโต้โหลดนะฮะยิงชุดหนึ่งนี่4 นัดแต่ถ้าเป็นปืนสต็อกเนี่ยชุดหนึ่ง5 นัดแต่ว่าความแรงเนี่ยของปืนสต็อกเนี่ยจะน้อยกว่าตัวนี้จะแรงกว่าแล้วก็เจาะเกาะดีกว่านะครับดูเทียร์ล่างกันมาเยอะแล้วนะฮะก็กลัวจะเบื่อกันก็เอาเทียร์บนมาให้ดูกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับแม่โชคดีนะไหวตัวทันซะก่อนเจอที30ยิงเข้าไปนี่จุกเลยนะรถคันนี้ค่อนข้างคล่องนะคล่องแต่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าคล่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้คล่องมากตัวนี้ก็อัพดินตะขาบอัพเครื่องยนต์อะไรครบหมดแล้วนะครับคล่องใช้ได้เชียวเป็นรถสเกาต์ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาโหลดทีนึงเนี่ยโอ้โหรอกันดีนะชักกลับมาทันโดนหัวไป2 นัดนะยังเด้งอยู่นะครับหัวแข็งไอ้พวกนี้หัวแข็ง
พูดเลยไม่ค่อยฟังเลยหัวแข็งเพิ่งจะยิงเข้านะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะยิงเข้านัดแรกนะได้ดาเมจมา300กว่าไปกินข้าวได้เลยนะนั่งรอโหลดเนี่ยหมดงานจริงๆนะไปแล้วที30ไม่ไหวทั้งนี้ดีกว่าน่าจะเปราะกว่านะโหลดเสร็จพอดีโหเก็บลัดช็อตพอดีปาบมาให้นะตามสูตรแล้วก็ไปตุ๋ยที่30อีกทีข้างหลังยิงปล่อยมันไม่สนใจเก็บที่30ก่อนนะเก็บตัวแรงก่อนข้างหลังเอาไว้ที่หลังนะไงดีครับเพอร์ชิงเดือ8รถอเมริการถมีเดียมแทงนะรีโหลด34วินาทีนะโอ้โหออกไปตัว1นี่ก็ไม่ไหวนะเลือดเราจะตายแล้วนะโดนเข้าไปอีกอีกทีเดียวในเดี้ยงแน่ไงดีครับปิดเครื่องนอนไหมอุ้ยโชคดีนะโชคดีมากเลยนะโดนหัวพวกหัวแข็งยิงไม่เข้านะเด้งตลอดนัดนี้นี่อาจจะได้เหรียญสปาร์ตันนะเพราะว่าเลือดเหลือน่าจะไม่ถึง 10% อ่ะแล้วก็โดนยิงครั้งหนึ่งแล้วเด้งอย่างเงี้ยน่าจะได้เหรียญสปาร์ตันมีอ้อมครับมีอ้อมเซอร์ไพรส์โคเมทเข้าไปตุ๋ยแล้วนะฮะไปเก็บลัดช็อตนะเหมือนเดิม ดาเมจ 1,400 กว่าๆนะก็ใช้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ดูกันเพลินๆนะฮะแล้วไงเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ